างทีคนเขาก็ทำงานอยากได้ค่าจ้างถูกไหมคะแต่บางคนไม่มีคนจ้างงานทำยังไงดีสุดท้ายไปโพสโซเชียลมีเดียว่าจะขายดวงตาเพราะว่าติดหนี้อยู่400,000จริงๆแบบนี้มันผิดกฎหมายนะคะบางคนอาจจะไม่รู้เอ๊ะอวัยวะฉันขายแล้วมันผิดตรงไหนผิดค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียนะคะเดี๋ยวตามอ่านกันนิดนึงค่ะครับนี่คือกรณีเพจหมอแหลปแพนด้ามีการโพสต์ข้อความชายคนหนึ่งนั่งขายผลไม้ตามที่เห็นเลยค่ะข้อความป้ายกระดาษติดโต๊ะขายผลไม้ว่าขายดวงตาหนึ่งข้างนะคะเขียนว่าน่าสงสารแกเหมือนกันนะครับเห็นนั่งขายผลไม้แถวบางบอนประกาศขายดวงตาหนึ่งข้างซึ่งขายอวัยวะยังไม่สามารถทำได้นะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่สามารถบริจาคกันให้ได้เช่นไตนะโดยต้องได้รับการยินยอมจากญาติและตัวผู้บริจาคยังไงก็ตามขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนฝ่าฟันวิกฤตการเงินในครอบครัวไปให้ด้วยดีนะครับขายดวงตาหนึ่งข้างย้ำตรงนี้ว่าไม่ได้นักข่าวก็เลยไปที่บางบอนหนึ่งค่ะไปเจอเจ้าของโพสต์แล้วก็คือคุณลุงบุญหลงปอประภัยนะคะแกเป็นชายในภาพนี่แหละก็เลยถามลุงมีปัญหาชีวิตยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อยแกบอกว่าตอนก่อนหน้านี้รับราชการอยู่ที่กรุงเทพสังกัดสำนักงานเขตคลองสานค่ะจากนั้นลาออกนะคะเพราะว่าเป็นหนี้นอกระบบค่ะแล้วกู้เงินมาลงทุนปรากฏว่าเจ๊งไม่สำเร็จก็เลยต้องไปกู้เพิ่มเอามาลงทุนอีกก็เป็นหนี้ค่ะดินพ่อหางหมูเป็นหนี้อยู่หลายเจ้าทีนี้มาขายผลไม้ตังก็ไม่พอใช้หนี้หมดปัญญาจริงๆก็เลยมองว่าตัวเองยังพอมีอวัยวะนะคะตอนนี้ติดหนี้อยู่ประมาณเกือบ400,000ได้อะค่ะตั้งใจจะขายดวงตา500,000 บาทเพื่อล้างหนี้ให้ครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่ได้กุเรื่องนี่เรื่องจริงนะคะไม่ได้อิงนิยายเลยแต่ว่าดวงตาขายไม่ได้แต่เข้าใจว่าคุณลุงไม่ได้ปรารถนาอยากจะผิดกฎหมายอาจจะยังไม่รู้นะคะ